สวัสดีครับทุกคนวันนี้เนี่ยกลับมาพบกับผมไดมอนพัชระเหมือนเดิมนะครับซึ่งวันนี้นะครับไดมอนเนี่ยพอดีว่าได้ไปเจอหนังเรื่องนึงมานะที่เรียกได้ว่าสนุกและน่าสนใจมากๆเลยก็เลยอยากจะมาแชร์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับเผื่อใครนะครับที่ฟังแล้วอาจจะอยากไปติดตามดูไปคอยดูกันต่อนะซึ่งเรื่องนี้นะครับไดมอนไปเจอใน Netflix นะครับเป็นหนังเพิ่งเข้าใหม่เลยมันติดชาร์ตอยู่ในท็อป10นะครับก็เลยตัดสินใจจะลองเข้าไปดูซึ่งชื่อเรื่องมันก็คือ Remember หรือว่าตามล่าศพสยองนะครับแค่ชื่อเรื่องเนี่ยก็ถือว่าได้ว่าน่าสนใจมากๆแล้วใช่ไหมเรื่องราวของมันนะครับมันเริ่มต้นจากว่ามีเด็กวัยรุ่นมัธยมปลายของญี่ปุ่นนะครับ6คนเนี่ยพวกเขาได้ถูกจับเข้าไปเล่นอยู่ในเกมนึงนะครับซึ่งไอ้เกมนี้เนี่ยมันเป็นการที่ทำให้ทั้ง6คนนี้นะครับจะต้องติดอยู่ในวังวนของวันที่5กรกฎาคมเพื่อที่จะไปตามหาชิ้นส่วนของศพมนุษย์คนนึงนะครับซึ่งพวกเขานะครับจะต้องตามหาชิ้นส่วนของมนุษย์คนนั้นนะให้ครบตามจำนวนทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นแขนขาหัวลำตัวอะไรแบบนี้นะครับโดยมันมีเงื่อนไขที่ว่าในการตามหาในแต่ละครั้งเนี่ยมันจะมีผีที่เป็นผีเหมือนรูปร่างตัวสีแดงๆนะเหมือนกับเป็นปีศาจหรือเป็นอสุรกายอะไรสักอย่างเนี่ยออกมาตามล่าทั้ง6คนนะครับในระหว่างที่กำลังค้นหาชิ้นส่วนอยู่ตรงนั้นนี่เองแหละที่เป็นจุดพีคของหนังเรื่องนี้เลยเพราะว่าในตอนที่ทุกคนนะครับจะต้องไปตามล่าหาชิ้นส่วนเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าไอ้เจ้าปีศาจตัวนี้นะครับมันจะออกมาตามล่าทุกคนนะไล่ฆ่าทุกคนจนกระทั่งทุกคนเสียชีวิตหมดปุ๊บทั้ง6คนเนี่ยแล้วยังตามหาร่างไม่เจอใช่ไหมมันก็จะไปเกิดใหม่ในวันเดิมใหม่นะครับแล้วก็วนลูปอยู่แบบนั้นนะเพื่อที่จะตามหาชิ้นส่วนนั้นเนี่ยให้เจอให้ครบทั้งตัวให้ได้เรื่องนี้เนี่ยจะถูกใจแฟนคลับชอบเรื่องความสยองฉากน่ากลัวเป็นอย่างมากเลยเพราะว่าในฉากไอ้เจ้าปีศาจตัวสีแดงตัวนี้เนี่ยไล่ฆ่าคนนะครับมันโหเรียกได้ว่าโหดแบบโหดมากๆเลยนะมีฉากหัวกระเด็นแขนขาขาดอะไรแบบนี้นะถือว่าโหดมากพอสมควรเลยซึ่งคนที่ชอบเรื่องราวความโหดความสยองเนี่ยก็จะชอบแถมเรื่องนี้เนี่ยมันก็ไปเล่นเกี่ยวกับพิธีกรรมอะไรบางอย่างหนึ่งของมนุษย์ด้วยนะไดมอนด์เนี่ยจำชื่อพิธีกรรมนี้ไม่ได้นะแต่มันชื่อประมาณว่าพิธีกรรมตามล่าหาชิ้นส่วนมนุษย์หรืออะไรสักอย่างเนี่ยแหละประมาณว่าทุกคนเนี่ยที่เข้ามาอยู่ในพิธีกรรมนี้นะครับจะต้องวนลูปอยู่แบบนี้ตามพล็อตเรื่องนี่แหละแล้วก็ต้องตามหาร่างจนกว่าจะเจอนะซึ่งไอ้เจ้าร่างนี้เนี่ยมันเป็นร่างของเด็กสาวคนนึงนะครับที่ถูกฆาตกรรมไปอย่างปริศนาแล้วก็ถูกนำเอาชิ้นส่วนเนี่ยไปซ่อนไว้ตามที่ต่างๆทำให้เธอเนี่ยกลายมาเป็นวิญญาณนะครับแล้วมันก็เลยทำให้เกิดเรื่องราวนี้ขึ้นมาว่าพวกวัยรุ่นทั้ง6คนนี้เนี่ยจะต้องไปตามล่าหาชิ้นส่วนเพื่อให้เด็กคนนี้นะครับมีชิ้นส่วนที่ครบเหมือนเดิมแล้วก็ต้องหนีจากเจ้าปีศาจสีแดงตัวนั้นอีกด้วยก็อย่างที่น้ำมันเล่าไปทั้งหมดนะครับวันนี้เนี่ยน้ำมันก็แค่อยากจะแบบมาแชร์เนาะว่าหนังเรื่องที่มันสนุกเนี่ยก็พยายามที่จะไปคัดมานะให้มันตรงกับแฟนคลับที่ติดตามช่องของไดมอนด์อยู่นะว่าน้ำมันรู้ว่าเพื่อนๆเนี่ยจะชอบพวกเรื่องราวเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมเรื่องราวความน่ากลัวหรืออะไรแบบนี้นะซึ่งเรื่องราวนี้เนี่ยมันเป็นการมิกซ์กันระหว่างหนังเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมการสืบตามหาแถมยังเต็มไปด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับพิธีกรรมอะไรบางอย่างด้วยเรื่องราวนี้ถือได้ว่าน่าสนใจและสนุกมากๆเลยนะครับแบบสั้นๆในวันนี้นะให้ไปลองตามหาดูกันได้นะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยนะว่าไม่ได้ค่าโปรโมทหรืออะไรจากทาง Netflix นะเพียงแต่ว่าไปเจอมาก็เลยอยากจะมาแนะนำให้กับเพื่อนๆดูเท่านั้นเองถือว่าสนุกแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยถ้าใครที่ไม่ชอบดูแบบซับไตเติลนะครับเรื่องนี้มีภาคไทยด้วยนะใน Netflix ก็ไปตามดูกันได้นะครับรับรองว่าสนุกแล้วก็น่าสนใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียวส่วนใครที่ดูกันแล้วนะครับก็มาพูดคุยกับไดมอนด์ได้ที่ด้านล่างนี้นะครับมาเราร่วมพูดคุยกันนะว่าคิดเห็นอะไรยังไงกันนะแล้วเดี๋ยวไดมอนด์จะได้ไปไล่ตอบทีละคนนะว่าเราก็ดูมาเหมือนกันใช่ไหมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าแต่ละคนเนี่ยคิดเห็นอะไรยังไงคิดว่าน่าจะมีคนดูกันพอสมควรแล้วแหละเนาะเพราะว่ามันก็ออกมาหลายวันแล้วเหมือนกันก็เอาเป็นว่าเรื่องราวนี้นะครับใครดูไปแล้วคิดเห็นอะไรยังไงหรือว่าสนุกแค่ไหนมีจุดบกพร่องอะไรของหนังก็มาร่วมพูดคุยกันได้ที่ด้านล่างนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ใน EP หน้าไว้นะว่าเจอหนังเรื่องไหนที่น่าสนใจหรือว่าเจอเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจจะนำมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังอีกครั้งนึงนะจะได้มาแนะนำหรือมาแชร์หรืออะไรแบบนี้นะส่วนใครนะครับที่มีหนังหรือว่ามีเรื่องราวอะไรที่สยองสนุกคอมเมนต์แนะนำน้ำมันด้านล่างนี้นะครับแล้วไว้เดี๋ยวเราจะได้ไปตามไปดูกันนะแล้วก็มาเล่ามาแชร์ให้กับเพื่อนๆคนอื่นไปติดตามดูกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้น้ำมันก็ต้องขอลาไปก่อนแต่ก่อนจะลากันไปเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับที่สำคัญเนี่ยอย่าลืมกดปุ่มติดตามจะได้ไม่พลาดเวลาที่น้ำมันเนี่ยลงคลิป EP ใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ